ื่อให้รู้ว่าอะตอมและอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนไหวอย่างไรในปฏิกิริยารีด็อกซ์เราจึงต้องใช้เทคนิคการดูลสมการการดูลสมการรีด็อกซ์นี้จะคล้ายกับการดูลสมการทั่วไปซึ่งเป็นการดูลจำนวนอะตอมของธาตุทางซ้ายและทางขวาของสมการให้เท่ากันแต่สมการรีด็อกซ์นี้จะต้องมีการดูลทั้งอะตอมและประจุด้วยดังนั้นหลักการการดูลสมการรีด็อกซ์แบบง่ายที่สุดก็คือควรจะแบ่งสมการรีด็อกซ์ออกเป็น2ครึ่งปฏิกิริยา2ครึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชันและหลังจากที่ได้ครึ่งปฏิกิริยาแล้วเราก็จะมีการดูลสมการเริ่มต้นจากการดูลอะตอมที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่านั้นอะตอมอื่นจะไม่เกี่ยวจากนั้นใส่จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องและดูลประจุในการดูลประจุนี้หากว่าปฏิกิริยานั้นเกิดในสารละลายกรดให้ดูลประจุโดยการเติม H+ หรือโปรตอนถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดในสารละลายเบสให้ดูลประจุโดยการเติม OH ลบหลังจากที่ดูลประจุแล้วจะพบว่าจะมีไฮโดรเจนและออกซิเจนเกินขึ้นมาอะตอมทั้งสองนี้ก็จะดูลโดยการเติมน้ำหลังจากที่ครึ่งสมการออกซิเดชันรีดักชันดูลแล้วเราก็จะทำให้สองครึ่งปฏิกิริยานี้มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันให้ได้โดยคูณสมการแต่ละสมการนี้ด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดหลังจากที่ทั้งสองสมการมีอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็จะรวมสมการเข้าด้วยกันก็จะได้คำตอบการดูลสมการรีด็อกซ์นั้นตัวอย่างเช่นให้ดูลสมการนี้ก่อนที่เราจะดูลสมการต้องถามตัวเองก่อนว่าสมการนี้เป็นสมการรีด็อกซ์หรือไม่เราโดยดูจากอะตอมที่ง่ายๆอะตอมที่ง่ายๆก็คือตัวเหล็กมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2กลายเป็นเหล็กบวก3เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์แน่นอนเพราะฉะนั้นการดูลสมการเราก็จะดูลเป็นแบบปฏิกิริยารีด็อกซ์เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเหล็กคู่นี้เปลี่ยนจากบวก2กลายเป็นบวก3แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ1เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเปลี่ยนแปลงไปทางบวกก็คือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนคอลีนซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็น0เปลี่ยนไปเป็นลบ1นั่นหมายความว่าคู่นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไป1เปลี่ยนแปลงทางไหนทางลบก็คือเปลี่ยนไปลบ1นั่นหมายความว่าคู่นี้ก็จะเป็นปฏิกิริยา reduction จากการตีความหมายตรงนี้ทำให้เราเขียนปฏิกิริยา oxidation reduction ได้เป็นเหล็ก2บวกกลายเป็นเหล็ก3บวกและคอรีนกลายเป็นคอลายลบหลังจากนี้เราก็จะเริ่มดูลอะตอมก่อนอะตอมนั้นต้องเป็นอะตอมที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือเหล็กดูลแล้วเท่ากัน2ข้างจากนั้นเป็นการเติมอิเล็กตรอนออกซิเดชันก็ต้องเติมอิเล็กตรอนทางขวาบวกด้วยอิเล็กตรอนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแค่1ถามว่าดูลประจุ2ข้างเท่ากันหรือยังทางซ้ายเป็นบวก2ทางขวาบวก3ลบ1ก็เป็นบวก2เท่ากันเพราะฉะนั้นสมการออกซิเดชันดูลแล้วเรียบร้อยเรามาดูปฏิกิริยารีดักชันคอรีนฝั่งซ้ายดูลอะตอมก่อนมี2ตัวทางขวามี1ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ใส่2ลงไปเมื่ออะตอมดูลแล้วต่อไปเป็นการใส่อิเล็กตรอนจากที่วิเคราะห์พบว่าอิเล็กตรอนต้องอยู่ฝั่งซ้ายเพราะเกิดปฏิกิริยารีดักชันถามว่าต้องใส่อิเล็กตรอน1กี่ตัวปฏิกิริยานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน1ต่อคอรีน1อะตอมเมื่อเราดูลอะตอมแล้วเราพบว่ามีคอรีนอยู่2อะตอมเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องใส่เป็น 2e
หลังจากใส่แล้วพบว่าทางขวาก็จะมีประจุเป็นลบ2ทางซ้ายก็เป็นลบ2เพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ดุลแล้วนะเราก็มาดูต่อไปว่าหลังจากแต่ละสมการดุลแล้วทำยังไงต่อไปคำตอบก็คือต้องทำให้อิเล็กตรอน2ข้างนี้เท่ากันสมมุติเราให้อันนี้เป็นสมการ1และตัวนี้เป็นสมการ2ทำยังไงให้อิเล็กตรอนเท่ากันก็โดยเอาสมการ1คูณด้วย2ทั้งสมการเมื่อคูณแล้วเราก็จะได้ว่าเป็น2เหล็ก2บวกกลายเป็น2เหล็ก3บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็นสมการที่3เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2สมการนี้มารวมกันกลายเป็น2เหล็ก2บวกบวกคลอรีนได้เป็น2เหล็ก3บวกบวก2คลอไรด์ลบอิเล็กตรอน2ข้างเท่ากันก็หักลบไปเราก็จะได้สมการรีแบบตามต้องการโจทย์ต่อไปเป็นการดูลสมการในสภาวะกรดอย่าลืมว่าในการดูลสมการเรามีข้อกำหนดว่าข้อที่1แยกออกเป็นออกซิเดชันกับรีดักชันข้อ2ดูลอะตอมข้อที่3ใส่อิเล็กตรอนข้อที่4ดูลประจุในการดูลประจุนี้เราจะเติม H บวกเข้าไปจากการดูลประจุแล้วข้อที่5เราเติมน้ำเพราะฉะนั้นหลักการดูลมีอยู่5ข้อนี้ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะเอามารวมกันใน5ข้อนี้เราก็มาพิจารณาข้อที่1ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยา redox หรือไม่แล้วก็มาพิจารณาว่าตัวใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันวิเคราะห์คร่าวๆคือ H บวกตัวนี้กับน้ำตัวนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นการบอกเราว่าปฏิกิริยานี้เกิดในสภาวะกรดเพราะฉะนั้นตัวที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นตัวไนโตรเจนกับตัวคอปเปอร์แล้วมาดูคอปเปอร์ก่อนคอปเปอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเป็น0ในเลขออกซิเดชันเป็น0นี้ก็หมายความว่าสารประกอบนี้มีเลขออกซิเดชันเป็น0ประกอบด้วย2คอปเปอร์บวกกับออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเป็น0ออกซิเจนส่วนใหญ่หรือในกรณีนี้มีเลขออกซิเดชันเป็น2เพราะฉะนั้นคอปเปอร์2ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2ตัวคอปเปอร์ตัวเดียวก็คือบวก1ดังนั้นคอปเปอร์ตัวนี้คือบวก1นั่นหมายความว่าคู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ1เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันในทางที่เพิ่มขึ้นคือเป็นบวกเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เกิดออกซิเดชันต่อมาดูไนโตรเจนของอีก2ตัว NO มีเลขออกซิเดชันเป็น0เพราะฉะนั้นไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ไนเตรตมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ประกอบด้วยไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนจำนวน3ตัวจะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นไนโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1บวก6เท่ากับบวก5นั่นหมายความว่าคู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ3เปลี่ยนแปลงทางลบแสดงว่าเกิดรีดักชันจากการวิเคราะห์นี้เราสามารถเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันได้โดยที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเป็นส่วนของคอปเปอร์ออกไซด์ได้เป็นคอปเปอร์2บวกและรีดักชันนี้ก็เป็น NO3 ลบได้เป็น NO เราก็จะมีการดุลอะตอมใส่อิเล็กตรอนดูลประจุตามวิธีการเริ่มจากดูลอะตอมของคอปเปอร์ก่อนคอปเปอร์ทางซ้ายมี2ทางขวาก็ใส่2เข้าไปต่อมาดูลอะตอมเสร็จแล้วต่อมาใส่อิเล็กตรอนก็ใส่ทางขวาเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน
จำนวนอิเล็กตรอนจะใส่เท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราวิเคราะห์แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน1ต่ออะตอม1อะตอมของคอปเปอร์เพราะฉะนั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงคอปเปอร์2อะตอมก็ค่อใส่2อิเล็กตรอนจากนั้นใส่ H+ เพื่อที่จะดุลประจุทางซ้ายประจุเป็น0ทางขวาขณะนี้เป็นบวก4กับลบ2ก็คือบวก2เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ไฮโดรเจนทางซ้ายเพื่อให้มีประจุเท่ากับทางขวาคือบวก2ก็ใส่ไฮโดรเจน2ตัวหลังจากที่ดุลประจุเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำน้ำจะเติมข้างไหนจะเห็นว่าทางซ้ายมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นน้ำต้องเติมทางขวาเติมน้ำกี่โมเลกุลจะเห็นว่าทางซ้ายมีไฮโดรเจน2ตัวก็เติมน้ำแค่1โมเลกุลเพราะฉะนั้นทางซ้ายปฏิกิริยาก็ดุลแล้วต่อมาเป็นทางขวาดุลอะไรก่อนกลับมาดูพิจารณาตรงนี้ข้อที่1ดุลอะตอมก่อนอะตอมที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนทางซ้าย1ทางขวา1เพราะฉะนั้นดุลแล้วต่อมาใส่อิเล็กตรอนปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยารีดักชันใส่อิเล็กตรอนเข้าไปอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่3ก็เป็น3อิเล็กตรอนหลังจากใส่อิเล็กตรอนแล้วต่อไปดุลประจุโดยการเติม H+ H+ จะเติมฝั่งไหนเราก็มาดูว่าฝั่งนี้เป็นลบ1กับลบ3ฝั่งนี้มี0เพราะฉะนั้นจะเติมไฮโดรเจนข้างซ้าย NO3 ลบบวก3อิเล็กตรอนบวกกับ H บวกได้เป็น NO2 ไฮโดรเจนตัวนี้จะเติมเท่าไหร่ก็เป็น4ลบ4กับบวก4ก็เป็น0เท่ากับทางขวาหลังจากนั้นอ่ะโดนประจุเสร็จแล้วต่อไปเป็นการเติมน้ำน้ำจะเติมข้างไหนฝั่งซ้ายมีไฮโดรเจนฝั่งขวายังไม่มีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเติมน้ำเข้าไปที่ฝั่งขวาเติมไปเท่าไหร่ทางซ้ายมีไฮโดรเจน4เพราะฉะนั้นน้ำมีไฮโดรเจน2แล้วเราก็เติม2เข้าไปนั่นหมายความว่าขณะนี้สมการทั้ง2ข้างดุลแล้วได้เป็นอันนี้หลังจากดุลแล้วทำยังไงต่อไปก็ทำให้อิเล็กตรอนทั้งสมการ1และสมการ2เท่ากันโดยการคูณด้วยตัวเลขน้อยๆจะเห็นว่าเรามี2อิเล็กตรอนกับ3อิเล็กตรอนทำให้มันเท่ากันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือการเอา2กับ3มาหาคอลนอได้6นั่นหมายความว่าต้องทำให้ทั้ง2สมการมีอิเล็กตรอนเท่ากับ6นั่นหมายความว่าเอาสมการ1มาคูณด้วย3แล้วสมการที่2คูณด้วย2ถึงจะได้อิเล็กตรอนเท่ากับ6ได้เป็น 3CuO บวก 6H บวกได้เป็น 6Cu 2บวกบวก3น้ำเวลาคูณเราต้องคูณด้วยทุกตัวด้วย3หมดบวกกับ6อิเล็กตรอนก็ได้เป็นสมการที่3ส่วนสมการ2คูณด้วย2ก็เป็น 2NO3 ลบบวกกับ6อิเล็กตรอนบวกกับ 248H บวกได้เป็น 2NO บวก 4H2O เพราะนั้นได้เป็นสมการที่4จะเห็นว่าสมการที่3กับสมการที่4จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็สามารถรวมสมการเป็นสมการรีด็อกซ์ได้เป็น 3Cu2O บวก 2NO3 ลบบวก 14H บวกได้เป็น 6Cu2 บวกบวก 2NO บวก 7 น้ำก็จะได้สมการรีด็อกซ์ที่ดุลแล้วก่อนที่จะตอบเราควรจะดับเบิลเช็คก็คือ 1. ทางซ้ายมีคอปเปอร์เท่าไหร่ทางขวามีเท่านั้นไหมไนโตรเจนครบไหมและก็รวมถึงไฮโดรเจนและออกซิเจนด้วยสรุปในพาร์ทแรกนี้
นักศึกษาต้องรู้จักว่าเลขออกซิเดชันเป็นอย่างไรและหาได้อย่างไรแล้วก็เป็นการดูนสมการ redox ในการดูนสมการ redox นี้เราต้องเริ่มจากการแยกออกให้ได้ก่อนว่าประกอบด้วยปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชันหลังจากแยกออกเป็น2ปฏิกิริยาย่อยแล้วก็จะผ่านการดุลอะตอมเฉพาะอะตอมที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันจากนั้นก็ใส่จำนวนอิเล็กตรอนและก็ดุลประจุหลังจากที่แต่ละสมการนั้นดุลทั้ง3ตัวนี้ได้แล้วก็ทำให้มีอิเล็กตรอนเท่ากันหลังจากนั้นก็รวมสมการก็จะได้สมการ